โรงเรียนปงยางคบทิพช้างอนุสรณ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1เปิดทำการสอน3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด152คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด18คนโดยมีนายสันติพงษ์ชุ่มเชยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปงยางคบทิพช้างอนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่าความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานของความดีงามความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ความดีงามความเจริญให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมทางโรงเรียนจึงได้น้อมนำภาพรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีจึงได้จัดทำนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีมีจิตอาสาขึ้นโดยใช้หลักกระบวนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมในการปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยอาศัยแนวคิดวงจรการควบคุมคุณภาพหรือวงจรเดมมิงเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้ Bangkok Modelเป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนภายในโรงเรียนเน้นในด้านของทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันเน้นกระบวนการกลุ่มซึ่งสามารถช่วยในการฝึกนักเรียนให้รู้จักการคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีความเสียสละและมีจิตอาสาทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินโครงการนักเรียนวัยใสมีใจจิตอาสานำพาคนดีสู่สังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยการทำความดีการเสียสละในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการอยู่ร่วมกันในสังคมและบทบาทหน้าที่ของตนเองของนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองที่ดีดังนี้อบรมให้ความรู้โทษยาเสพติดร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนาวีและลูกเสือสำรองกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมด้านประชาธิปไตยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกิจกรรมคุณธรรมห้องเรียนกิจกรรม YC โครงการโรงเรียนสุจริตบริษัทสร้างการดีโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยโครงการซูเปอร์ออยน้อยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษากิจกรรมทำเวรเขตสะอาดการทำเวรห้องเรียนกิจกรรมคัดแยกขยะกิจกรรมนั่งสมาธิกิจกรรมการออมทรัพย์กิจกรรมผู้นำอนามัยกิจกรรมพี่สอนน้องกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมของหายได้คืนกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนและกิจกรรมทำดีด้วยกันผลงานของโรงเรียนปงยางคบทิพช้างอนุสรณ์ในด้านจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศโครงงานคุณธรรมทำดีด้วยกันสถานศึกษาที่พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่17ปีการศึกษา2565จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลชมเชยการประกวด Best Practice ด้านการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานศึกษาของจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2566จากจังหวัดลำปางสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินประจำปีการศึกษา2565จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนความรักความผูกพันของชุมชนโรงเรียนปงยางคบทิพช้างอนุสรณ์จึงเป็นสถาบันที่มีคุณภาพสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาสู่ชุมชนและสังคมตลอดไป